ไปอ่ะเกือบถึงหน้าปากซอยจะเจอซีอุยไหมและถ้าพรุ่งนี้ออกอีกซีอุยจะมาไหมถ้าได้ยินเสียงใครเรียกถ้าไม่เห็นหน้าอย่าตอบเงยหน้าไปมองเห็นเป็นบานเกล็ดอยู่ข้างตื่นมาอีกทีรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงสวดมนต์เลยผมก็เลยสวดกลับเพราะสวดแข่งจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะตื่นมาร้องไห้เลยเสื้อใน MV จริงมันเป็นสูตรสีม่วงแต่วันนี้ม่วงไม่ได้ใช่มั้ยจองว่านอนคนเดียวแต่ขึ้นมามีเตียงอยู่4เตียงถ้ามุดเรานอนตรงนี้จะมีผีลงมาหาเราน้องเคยได้ยินแบบเคยได้ยินเรื่องผีไปช่วยสระผมไปอะไรเงี้ยแบบห้ามตัดเล็บวันเกิดห้ามตัดผมวันเกิดเขาบอกว่าจะทำให้ตัดดวงหมอดูทักอ่ะสมมุติมีคนทักเนี่ยระวังนะเนี่ยเดี๋ยวขาแพลงเข่าคือพี่ก็จะไปบริจาคเลือดห้ามซื้อของให้คนที่เรารักที่แบบ10อย่างแตกหมดเลยอ่ะคนเกิดวันจันทร์ห้ามส่องกระจกตอน 3:00 อะไรเงี้ยแบบแล้วทั้งบ้านมีแต่กระจกอ่ะมันแบบอุ๊ยเรามันเป็นเหมือนความเชื่อที่เหมือนแบบจดหมายลูกโซ่ที่แบบส่งต่อกันมาแล้วเราก็กลัวไปเองอะไรเงี้ยแต่ก็มีช่วงที่เราก็เชื่อแล้วก็กลัวโอ้มีแบบไม่กล้าแบบยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วจะทำยังไงหรืออย่างนั้นมีคนแบบเคยตอนเด็กๆแบบน้องเคยได้ยินแบบเคยได้ยินเรื่องผีมาช่วยสระผมไปอะไรเงี้ยหนูแบบอุ๊ยก็คือตอนเด็กมันหลอนเราก็จินตนาการถูกเหมือนเคยมีคนบอกว่าถ้านอนแล้วเราแบบเหมือนนอนหงายอ่ะแล้วแบบมันจะทำให้แบบผีมาหลอกง่ายกว่านอนแบบสมมติคุณกลัวผีก็คือเราจะไม่นอนถ้ามุดมีโอกาสได้ไปนอนโรงแรมหรือว่าที่ไหนเนี่ยเราจะไม่นอนใต้คานที่อยู่ผนังครับทำไมถึงเพดานเรียกคานก็ที่เขาเคยบอกกันว่าเขาถูกคอตายกันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้ามุดเรานอนตรงนี้จะมีผีลงมาหาเราเราเป็นความเชื่อของเราอะเราก็เลยไม่นอนถ้าสมมติว่าเตียงอย่างนี้เราก็จะไปนอนข้างว้าเป็นคนแบบโหยบ้านผีสิงนี่คือไม่ได้เลยเวลาผมไปเที่ยวสนุกแล้วไปบ้านผีสิงก็คือจะแบบโวยวายสุดๆใช่คือหนังผีผมก็ไม่ดูอ่ะไปงี้ปวดมั้งแล้วจองโรงแรมอ่ะแบบว่าจองว่านอนคนเดียวแต่ขึ้นมามีเตียงอยู่4เตียงถ้าอันแปลกๆรู้สึกว่าห้ามตัดเล็บวันเกิดห้ามตัดผมวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะบอกว่าจะทำให้ตัดดวงจริงๆก่อนอันนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนพอเราได้ตารางมาปุ๊บตอนแรกเราก็แบบอ่ะลองดูเหมือนแต่พอเราเห็นตารางแล้วว่าวันนี้อันนี้ไม่ได้อ่ะหลังจากนั้นอ่ะจนถึงวันนี้หยุดดูไม่ได้อย่างวันนี้จริงๆตอนแรกจะใส่เสื้อใน MV จริงมันเป็นสูตรสีม่วงแต่วันนี้ม่วงไม่ได้ใช่มั้ยจริงๆแบบเชื่อเยอะนะอย่างแบบห้ามซื้อของให้คนที่เรารักที่แบบ10อย่างที่แบบกระจกแก้วเดี๋ยวแก้วแตกแล้วจะบาดหมางเรื่องแบบน้ำหอมมันจะแบบความรักจืดจางอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้เงินกันห้ามซื้อรองเท้าเพราะว่าเป็นคู่ถ้าคู่หายเราจะแบบเลิกราเชื่อหมดเลยจะมีความเชื่อที่แบบถูกปลูกฝังมานานเช่นแบบถ้าเกิดไปแย่เต่าอ่ะแล้วเต่ากัดนิ้วอ่ะต้องรอให้ฟ้าผ่าเต่าถึงจะปล่อยบ้านเพื่อนเลี้ยงเต่าแล้วเราก็ชอบไปเล่นจับปลาจับเต่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบอกว่ามึงถ้ามันกัดเราต้องรอฟ้าร้องเต่าจะตกใจแล้วก็จะปล่อยออกจากนิ้วเราใบเชื่อคนง่ายเป็นแบบฟังมาแล้วก็คือเป็นคนเชื่อคนง่ายจริงฟังมาแล้วเหมือนไม่ฉุกคิดอ่ะแล้วก็แบบไปหาเหตุผลเสริมให้เขาด้วยเช่นแบบเวลาบอกว่ามีคนบอกว่าอย่าออกไปเล่นหน้าปากซอยนะมีซีอุยซีอุยจะกินตับเด็กแล้วก็แบบเท่านี้ออกไปอ่ะซีอุยเขาจะมาทุกวันเลยเหรอจะมีเธอตั้งคำถามอย่างเงี้ยเขาจะเจอซีอุยตัวจริงไหมไม่เคยแต่ก็คิดว่าเท่านี้ออกไปอ่ะเกือบถึงหน้าปากซอยจะเจอซีอุยไหมและถ้าพรุ่งนี้ออกอีกซีอุยจะมาไหมซีอุยจะอยู่ตรงนั้นทุกวันเลยเหรออะไรเงี้ยแต่เชื่อนะแต่กลัวแต่ว่าจะไม่กล้าใครเรียกชื่อตอนคืนห้ามขานรับผมเดินอยู่ในซอยแล้วมันมีคนตะโกนเรียกโอ้กลางคืนเลยไม่รู้ใครด้วยแล้วผมได้ยินผมก็ตะโกนออกมาอะไรยังไงเออผมนึกว่าเพื่อนแล้วรุ่นพี่ผมที่เดินกับผมบอกโอ้ตบไหลเลยโอ้ถ้าได้ยินเสียงใครเรียกถ้าไม่เห็นหน้าอย่าตอบเขากลัวเหมือนมีใครมาเรียกแล้วก็เอาวิญญาณเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ย
ไม่อยากให้ก็ไม่ให้ขานเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ลบหลู่นะเขาบอกให้ทำแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งที่ต้องทำอ่ะอย่างเช่นแบบเขาให้ทำอะไรที่เรามีของอยู่แล้วเราทำนะอาทิเช่นอะไรอาทิเมื่อกี้เหรียญอย่างเงี้ยเขาก็วางบางคนเขาบอกให้วางใต้หมอนหรือไม่ก็ถ้ามีอีกเตียงนึงไปนอนเนี่ยให้เอาของวางไว้บนเตียงนั้นเพื่อจะให้บอกรู้ว่าเนี่ยมีคนอยู่เราก็จะเอาของวางเพราะมันไม่ได้เรื่องหนักหนาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ลำบากแบบว่าฉันต้องโทรไปถึงฮ่องกงไปไหว้หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่สไตล์พี่จะเป็นคนที่แบบง่ายๆอย่างเช่นสมมติว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าแบบหมอดูทักสมมติมีคนมาทักเนี่ยระวังนะเนี่ยเดี๋ยวขาแพลงเข่าเถอะพี่ก็จะไปบริจาคเลือดสมมติอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบเป็นสิ่งที่ฉันแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ฉันทำอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเชื่ออันนี้เขาเรียกว่าเราเชื่อหรือเปล่าแต่เราไม่ลบหลู่อะไรที่ทำได้เราทำผมจะเชื่อเรื่องผีซะส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวิญญาณเจอสารแบบล้างๆข้างทางก็ไหว้นะไม่รู้กลัวไปหมดอ่ะผมกลัวผีขั้นที่ถ้าไปนอนต่างจังหวัดคนเดียวคือนอนไม่ได้เลยเวลาไปต่างจังหวัดผมจะพกถุงพระแบบพระอาจารย์ให้ของมากำไรบทสวดมนต์อะไรเงี้ยพกไว้ไม่สวดหรอกครับผมแต่พกไว้ก็ถือว่าแบบอุ่นใจแล้วอะไรเงี้ยวางไว้หัวเตียงวางไว้อะไรเงี้ยแต่ก่อนผมก็มีนะแบบวางเหรียญบาทไว้ใต้หมอนซื้อที่อะไรเงี้ยตอนหลังผมก็คิดว่าเราไปหลอกเขาหรือเปล่าเพราะว่าเราวางไว้บาทนึงอะตอนกลับเราก็เอากลับด้วยไงเราไม่ได้ซื้อนี่อย่างเงี้ยเราเช่านี่ผมก็เลยยกมือไหว้พนมขอมากกว่าประมาณก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่เชื่อแล้วตอนนี้ก็หรือว่าก็ยังมีแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่มีแต่ก็คิดว่าช่างคนไหนแบบต้องอาบน้ำนอนแบบเลิกกองมาตีสองเนี่ยจะให้อาบน้ำตอนไหนไหนแต่สุดท้ายหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เลยมันต้องแต่วันนี้มันไม่ว่างแล้วเอาเลิกสะดวกเราว่าพอเราได้ยินมาด้วยเราได้ยินเรื่องนึงมาของพี่ในวงการที่แบบมันซื้อตู้กระจกมาแล้วเหมือนมีแบบมีวิญญาณตามแล้วน่ากลัวมากแล้วแบบเราจริงเราเชื่อเคยลองของไหมฮะไม่เคยเราไม่ใช่สายลองของเรากลัวคือรู้ว่าเธอคือถ้าถามจะมีสติจริงก็รู้แหละว่ามันคงไม่จริงแต่ถ้าเสียวๆขึ้นมาก็แบบหรือหน้าปากซอยมีซีอุยอะไรเงี้ยแต่เสียวๆก่อนแต่งตัวผมก็จะแบบต้องมาดูแบบโอเคผมจะดูแค่อันไหนไม่ได้แต่ผมจะไม่ได้ดูอันอื่นนะผมแค่รู้ว่าอันนี้อันไหนไม่ได้อันนี้แหละคือความเชื่อที่พอมันเข้ามาปุ๊บผมเลิกดูตารางไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวันนั้นเวลานั้นตัดสินใจได้ว่าแบบแม่งถ้าเตียงแม่งโล่งเดี๋ยวแม่งถ้าเปิดมาแล้วผ้าห่มเปิดแม่งยังไงวะก็เลยแบบหยิบเสื้อเอาทุกอย่างวางอย่างน้อยก็อุ่นใจที่สุดมีใครบอกเราก่อนไหมหรือไม่มีอะไรมั่วขึ้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนอนง่ายเลยเหมือนถือว่าเรานอนจะนอนตะแคงตลอดเพราะว่าเราผีเนี่ยไม่หลอกเราแล้วเคยแบบท้าทายไหมแบบที่วันนี้ไม่ท้าไม่ชอบท้าทายเรื่องนี้ได้ปะแปลว่าทุกคนยังได้ไม่เห็นเชื่อสิ่งนี้อยู่หรือว่าเป็นความเคยชินไปแล้วว่าเรานอนตะแคงเราจะหลับสบายใช่คือเราก็จะเชื่อไปแล้วว่าแบบเหมือนเชื่อมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยไม่เคยนอนแบบนอนตรงๆอย่างเงี้ยเลยอะค่ะยูโรเคยจะลองไม่เคยไม่กล้าไม่เคยไม่เลยครับก็คือบางทีเลื่อนเตียงเลยนะถ้าเตียงโรงแรมอยู่เงี้ยเราจะเลื่อนถ้าเลื่อนไม่ได้เราก็นอนโซฟาแปลว่าไม่คิดที่จะลองไม่ลองครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยพลาดที่จะไปนอนไม่เคยแปลว่าเรื่องของการนอนตรงคานี้จะไม่มีโครงการเกิดขึ้นกับยูโรแน่นอนไม่มีทางครับไม่ได้คือไม่เห็นเป็นตัวผมก็บุญแล้วอะถ้าเห็นเป็นตัวแล้วคะโหผมทำอะไรไม่ถูกจริงนะเผลอแบบร้องไห้เลยกรี๊ดเลยอะไรเงี้ยเคยโดนผีอำแบบเป็นเสียงนะว่าบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเราฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวตังวัดตากเสียงพม่าแบบเงยหน้าไปมองเห็นเป็นบานเกล็ดอยู่ข้างก็นึกแบบนึกทะลึ่งขึ้นมาเออคงมีผีมาสวดแบบมีแบบผีมาโผล่อะไรอย่างเงี้ยป่ะตื่นมาอีกทีก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงสวดมนต์เลยผมก็เลยสวดกลับเพราะสวดแข่งแต่เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะตื่นมาร้องไห้เลยไม่รู้ฝันหรือว่าผีอำจริงๆก็ไม่รู้